สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวมือถือนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คุ้มค่ามากเลยคือนี่ Note 5A นะครับ Xiaomi Redmi Note 5A ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่คุ้มค่ามากเลยอันนี้เป็นเครื่องที่สั่งมาจาก Lazada นะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นใบเสร็จโอเคแล้วก็กล่องเฉยๆนะครับไม่มีอะไรตัวนี้ประกันจาก Lazada นะครับ1ปีอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเครื่องนอกหรือว่าเครื่องศูนย์แต่ว่ามันเป็นเครื่องของ Global Vision นะครับเครื่องที่ขายทั่วโลกนะครับนี่มาดูในส่วนของสเปคก่อนนะครับสเปคตัวนี้จะใช้หน้าจอ 5.5 นิ้วนะครับ HD ความละเอียด HD แผ่นเป็น IPS นะครับแล้วก็กระจก Gorilla Glass นะครับกล้องหลัง13ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ใช้ CPU ของ Snapdragon 425นะครับความเร็ว 1.4 ก็พอใช้งานได้นะครับเล่นเกมบางเกมได้นะครับเอาวีแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะลื่นแล้วก็ RAM ให้มา 2GB ROM 16GB ตัวนี้มันเป็นตัวที่ถูกที่สุดนะครับในซีรีส์ของ Redmi Note 5นะครับมันจะมีอีก2รุ่นนะครับคือรุ่น RAM 3 ROM 32กับ64นะครับ2ตัวนู้นจะมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับเป็นตัวที่ถูกที่สุดตัวนี้ผมได้มาในราคา 3,290 บาทนะครับจริงๆราคาเต็มมัน 4,290 บาทนะครับพอดี Lazada ลด 1,000 บาทแต่คิดว่าช่วงนี้ราคาน่าจะขึ้นปกติแล้วนะครับเพราะว่าผมซื้อในช่วงที่เขาจัดโปรโมชั่นนะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่าเพิ่งเข้ามาขายในบ้านเราประมาณ1สัปดาห์เองนะครับโอเคเรามาดูในกล่องกันเลยนี่ตัวเครื่องนะครับวัสดุพลาสติกนะครับแล้วก็นี่เป็นคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำนะครับนี่ตามสไตล์ Xiaomi นะครับไม่ให้อะไรเลยนอกจากสายชาร์จกับที่ชาร์จแล้วก็เข็มจิ้มซิมนะครับหูฟังไม่มีเสียใจด้วยใครที่จะซื้อ Xiaomi นะครับทุกรุ่นจะไม่มีหูฟังนะครับแล้วก็ด้านในนี้ไม่มีหูฟังนะครับแค่นี้แหละโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการดีไซน์ตัวเครื่องนะครับจะมีปุ่ม3ปุ่มนะครับด้านล่างปุ่ม Back ปุ่ม Home แล้วก็ปุ่มเมนูนะครับด้านบนนี้จะมีเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับแล้วก็กล้องหน้าแล้วก็ลำโพงสนทนานะครับส่วนด้านหลังตัวเครื่องจะไม่มีอะไรนะครับโล่งๆมีกล้องแฟลชแล้วก็มีนี่ครับเส้นนี้เป็นเส้นหลอกนะครับทำเพื่อให้ดูสวยงามนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ด้านล่างจะมีโลโก้ของมีแปะอยู่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับด้านหลังส่วนด้านข้างนะครับจะมีช่องใส่ซิมการ์ดนะครับตัวนี้รองรับ2ซิมการ์ดนะครับแล้วก็มีช่องใส่เมมต่างหากด้วยนะครับเป็นแบบ Triple Slot แล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับจะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับส่วนด้านบนจะมีช่องหูฟัง 3.5 มิลช่องหูฟัง 3.5 มิลแล้วก็มีอินฟราเรดกับไมค์นะครับไมค์อีกตัวนะครับไมค์มี2ตัวนี่ด้านล่างจะมีลำโพง1ฝั่งนะครับอีกฝั่งนึงก็เป็นไมค์แล้วก็ช่องเสียบไมโคร USB 2.0 ก็น่าเสียดายนะครับที่ไม่ใส่ USB Type-C มานะถ้าได้ Type-C นี่เพอร์เฟคมากเลยราคา 3,000 จะเอา Type-C โอเคครับเรื่องการดีไซน์ก็ประมาณนี้นะครับมาดูด้านในตัวเครื่องกันการใช้งานก็ไหลลื่นนะครับเปิดแอปก็ค่อนข้างเร็วนะครับใช้ได้นะครับมาดูสเปคคร่าวๆกันนะครับตัวนี้ใช้ CPU Snapdragon 425นะครับแล้วก็ความเร็ว 1.4 GHz GPU เป็น Adreno 308นะครับ GPU Adreno 308แล้วก็ RAM ให้มา 2GB หน้าจอ 5.5 นิ้วความละเอียด HD ช
คครับประมาณนี้นะแล้วก็ดูเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเซ็นเซอร์นี่ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบนะครับมีไกโรสโคปด้วยแล้วก็มีเข็มทิศอะไรครบเลยนะครับค่อนข้างครบนะครับราคา 3,000 ให้ได้แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับก็หายากครับมือถือที่ให้เซ็นเซอร์มาค่อนข้างครบนะครับราคา 3-4,000 โอเคมาดูเวอร์ชัน Android กันนะครับตัวนี้จะใช้ Android เวอร์ชัน 7.1.2 นะครับแล้วก็ MIUI เป็นเวอร์ชัน 8.5 นะครับก็น่าเสียดายนะครับที่ไม่เป็นเวอร์ชัน9โอเคครับสามารถทำอะไรได้บ้างในการใช้งานต่างๆก็ลื่นไหลดีนะครับก็เมนูการใช้งานก็เหมือนกับมีรุ่นอื่นๆนะครับสามารถปรับแสงอัตโนมัติได้นะครับเปิดปิดได้โอเคเพอร์เฟกต์มากปรับขนาดตัวอักษรนะครับเล็กใหญ่ได้หมดเลยวอลเปเปอร์เปลี่ยนธงเปลี่ยนทีมได้หมดนะครับสามารถโหลดเพิ่มได้ด้วยก็เหมือนกับมีรุ่นอื่นๆนะครับมีนี้ด้วยสามารถทำเป็นพื้นที่ทับซ้อนครับทำเป็น2บัญชีนะครับเหมือนกับว่าเวลาเราใช้ Windows นะครับมี2 user อะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหก็ถือว่าค่อนข้างครบนะครับแล้วก็มีแอปโคลนด้วยนะครับสามารถโคลนแอปเป็น2แอปได้นะครับเหมือนกับว่าเราจะใช้ LINE ใช้ Facebook 2 ID นะครับสามารถโคลนเป็น2แอปได้ก็ถือว่าค่อนข้างครบนะครับราคานี้ได้แค่นี้ล็อกแอปอะไรได้นะครับตั้งรหัสผ่านล็อกแอปได้โอเคประมาณนี้นะครับในเรื่องของการตั้งค่าดูเมนูกล้องกันบ้างนะครับเมนูกล้องตัวเลือกก็มีเหมือนกับรุ่นพี่เลยนะครับสามารถตั้งค่าเมนูได้ด้วยแต่ว่าหมวดเมนูใช้ได้แค่ปรับสมดุลแสงนะครับปรับสมดุลสีกับ ISO นะครับไม่สามารถตั้ง Speed Shutter ได้เหมือนกับรุ่นพี่นะครับก็ราคาแค่นี้จะเอาอะไรมากโอเคมีฉากปรับแสงอะไรได้นะครับมันดูเรื่องของวิดีโอบ้างนะครับวิดีโอถ่ายแบบเร็วได้แต่ว่าถ่ายสโลโมชันไม่ได้นะครับตั้งค่าครับตั้งค่าวิดีโอความละเอียดของวิดีโอถ่ายได้สูงสุด Full HD นะครับโอ้โหครบ Full HD กล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสว่างเลยใช้ได้ชัดดีเดี๋ยวมาลองฟังในเรื่องของเสียงนะครับครับเสียงผมว่าก็ค่อนข้างดังนะครับได้ยินเสียงชัดเจนแต่ว่าจะไม่ค่อยมีเสียงเบสนะครับก็ราคาตามราคานะครับทำได้แค่นี้ก็คุ้มแล้วนี่การใช้งานต่างๆก็ลื่นไหลดีนะครับไม่มีอาการหน่วงให้เห็นเลยนี่สามารถเปิดมัลติวินโดว์ได้ด้วยนะครับโอ้โห 3,000 บาทเปิดมัลติวินโดว์ได้โคตรเจ๋งเป็นเฟซไปด้วยฟังเพลงไปด้วยได้โอเคก็ทำงานได้ค่อนข้างเร็วนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับทำงานได้ค่อนข้างเร็วเลยใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับลื่นครับลื่นใช้ได้เลยลื่นนี่เสียงก็ได้ยินอยู่นะครับเ
แต่ว่าผมว่าหน้าจอไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ฟิล์มซิลนี่หรือว่าอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเห็นในเว็บไซต์เขาบอกว่าใช้หน้าจอ IPS นะครับก็ไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้ใช้หน้าจอ IPS ด้วยหรือไม่นะครับลื่นนะครับลื่นลื่นลื่นมากเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกม ROV ดูกันบ้างนะครับตอนนี้นะครับเริ่มเกมเฟรมเรทก็อยู่ที่30นะครับค่อนข้างนิ่งนะครับไม่มีปัญหาอะไรเล่นได้ลื่นๆนะครับเฟิร์มเรทไม่ตกเลยนะครับมีลงบ้างเหลือ29นะครับอยู่ที่29 30ถือว่านิ่งมากไม่มีปัญหานะครับใครที่ซื้อเล่นเกม ROV อันนี้ที่มันช้าๆนี่มันอินเทอร์เน็ตช้านะครับเล่นได้เล่นได้สบายๆนะครับในโหมด55โอ้โหปิงขึ้น400กว่านะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกม ROV ครับสรุปนะครับสเปคโดยรวมของ Xiaomi Redmi Note 5A ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับกับราคาที่ได้มา 3,290 บาทนะครับราคาเต็ม 4,290 บาทอันนี้ซื้อมา 3,000 บาทเล่นเกม ROV ได้นะครับใช้งานแอป2จอได้เล่นลื่นๆลื่นๆเลยนะครับใช้งานเปิดแอปต่างๆค่อนข้างทำได้ดีนะครับแล้วก็มาพร้อม Android 7.1.2 นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ด้วยในราคาที่ถูกนะครับได้ Android เวอร์ชันใหม่กล้องก็ถือว่าค่อนข้างชัดนะครับกล้องหน้าให้มา5ล้านกล้องหลัง13ล้านพิกเซลนะครับ F2.2 กล้องหลังถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็มีไฟแฟลชครบนะครับมีอินฟราเรดด้วยครับสำหรับการรีวิววันนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับใครที่อยากให้ลองเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสวัสดีครับ